บรรดาเครื่องรางของขลังถ้าเราไม่ใช่คนเล่นของจริงเราจะรู้จักไม่กี่อย่างฮะแต่ว่ารอบนี้มีชื่อที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูสักเท่าไหร่ชื่อว่าแม่พรายอุษณีแม่พรายอุษณีขออภัยนะคุณใครเคยดูเอเลี่ยนใครเคยดูพรีเดเตอร์เครื่องรางตอนแรกคิดว่าเป็นรูปปั้นเป็นแบบอะไรเมืองสวรรค์ไม่ใช่เครื่องรางทำไมเป็นเครื่องรางเอาไว้บูชาจะเป็นบูชาองค์ใหญ่ก็ได้หรือเป็นแบบเขาเรียกแหละองค์เล็กๆขอโทษนะที่ฉันดูตอนแรกเห็นมีกะโหลกที่ฐานผมยาวนึกว่าเป็นแบบพวกพูดผีที่เอาไว้โซนนรกในวัดคุ้มวิญญาณอะไรประมาณนั้นเป็นเมืองสวรรค์เมืองนรกไม่ใช่นะครับอันนี้คือตัวของแม่อุษณีอุษณีคืออะไรหัวแบบคล้ายๆกะโหลกแต่ตรงกลางแดงๆเนี่ยอวัยวะเพศแหกอวัยวะเพศที่ติดหินอยู่ข้างล่างอ่ะนะใช่ครับอุ๊ยคือเขาแหกอวัยวะเพศนะนี่คือเครื่องรางแม่พรายอุษณีผีพรายรู้จักผีพรายผีกระซิบอ่ะผีพรายกระซิบเขาเรียกว่าสรรพคุณพุทธคุณกระซิบเพื่ออะไรกระซิบให้คนรักคนหลงนอกจากกระซิบให้คนรักคนหลงแล้วเงินทองก็รักเงินทองก็หลงเราพุ่งมาหาเราได้เหมือนกันอ้าขาเห็นอวัยวะเพศโพสขายเห็นไหมมีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนว่ะพีเตอร์เคยดูในหนังเลยอาการเดียวกันเลยแต่นี่เขาขายจริงนะมีการปล่อยเช่ามีการขายจริงแม่พรายอุษณีลักษณะแบบนี้เนี่ยขายในเพจของบิ๊กจุกบิ๊กจุกเป็นเครื่องรางสายเสน่ห์มนต์ดำของดำชัดเจนฮะพรายกระซิบอย่างที่บอกไว้คนรักคนหลงทองรักทองหลงเงินรักเงินหลงหลงเราความก้าวหน้ารักหลงพุ่งมาหาเราเสียอย่างนั้นฮะในเพจเนี่ยนอกจากจะมีแม่พรายอุษณีแล้วมีอะไรนะชื่ออะไรนะที่คนไปเต้นอยู่หน้าไอ้งั่งไอ้งั่งไอ้งั่งมีไอ้งั่งด้วยแต่ดูไอ้งั่งรุ่นของเขาที่เขาขายบิ๊กจุกเนี่ยรุ่นอะไรรุ่นมนหมีฮีหมีแหกแหกโอ้โหใช้คำนี้เลยคือถ้าคุณบูชาอันนี้เขาขายนะจุดขายคือถ้าคุณบูชานะไม่ว่างอ่ะคุณไม่ว่างอ่ะจะมีคนพุ่งมาหาคุณเสน่ห์คุณจะมาหาศาลขนาดไหนอ่ะคือเราไม่สามารถเปิดคำว่าฮีได้เพราะเป็นคำไม่สุภาพฮีชีอิดภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะยังไม่พอนอกจากไอ้ง้างแล้วมีขุนแผนมาหาเสน่ห์ด้วยแล้วมีขุนแผนผสมกับพลายแม่สุวรรณมณีรัตน์ด้วยคือขุนแผนมหาเสน่ห์เข้าใจแล้วนะนี่คือขุนแผนผสมกับพรายแม่สุวรรณมณีรัตน์อีกต่างหากขอโทษนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะฮะด้านหน้าเห็นไหมด้านหน้าเป็นคล้ายๆกับผู้ผีใช่ไหมข้างหลังฝังองค์พระฝังตะกุดเอาไว้ด้วยลูกค้าไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยต่างชาติอันนี้อะไรจับคนกินเหรออะไรนะฮะกินคนเหรอภาพเมื่อกี้เป็นอะไรนะมองไม่ทันเมื่อสักครู่เนี่ยฮะภาพที่อยู่บนเครื่องรางเนี่ยลักษณะมันเป็นพูดผีจับคนกินอำนาจเป็นลักษณะของอำนาจเนี่ยแบบนี้เลยนะฮะแต่มันจะเกี่ยวกับเรื่องเพศซะส่วนใหญ่เรื่องความรักเรื่องคนรักคนหลงเนี่ยส่วนใหญ่ฮะและตอนนี้ขายดิบขายดีในโลกโซเชียลมีเดียบ้างบางคนก็เอ้ยอยากเอาไว้อะเอาไว้เป็นของแบบกูซื้อแล้วอ่ะแต่บางคนบอกเขาศรัทธาจริงศรัทธาจริงแล้วก็ซื้อจริงแล้วก็มั่นใจว่าพุทธคุณสรรพคุณของเขาเนี่ยจะช่วยได้จริงๆชาวเน็ตเลยบอกว่าเฮ้ยมันเจ๋งไม่ธรรมดาก็เลยเอาเรื่องนี้ไปขอทัศนะจากพระคุณเจ้าพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วพระพยอมบอกว่าได้ยินมานานแล้วพรายกระซิบเนี่ยอาตมาได้ยินมานานแล้วได้ยินตั้งแต่ยังไม่บวชเป็นพระตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสมานมนานแล้วเหมือนกันให้โชคเหรอถ้าให้โชควาจาสิทธิ์ได้จริงๆเอาไปฝากให้ลุงตู่สักองค์ก็จะได้เรียกโชคเรียกลาภให้กับผู้นำประเทศหรือบางคนหรือพระอาจารย์พยอมเลยบอกว่างั้นเอาไปฝากในทุกตัวเลย5-600เนี่ยไปไว้ในรัฐสภาเลยได้ไหมให้นักการเมืองเนี่ยได้มีการหลงประชาชนรักประชาชนจะได้ทำงานเพื่อประชาชนถ้าเป็นแบบนี้อาตมาก็จะเชื่อเช่นการฟังพระอาจารย์พยอมหมดทั้งสิ้นมันไม่เป็นศาสตร์ดับทุกข์เลยมันมีแต่เรื่องงมงายเข้าไปมากกว่าแต่ถ้าแน่จริงนะเป็นพวกพายกระซิบช่วยบอกหน่อยเวลานี้เหตุร้ายจะเกิดในประเทศเราตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นจะใครไปวางระเบิดตรงนั้นระเบิดตรงนี้ช่วยบอกอย่างนี้หน่อยสิแล้วมันจะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับประเทศชาติไอ้เรื่องพรายกระซิบเป็นผีเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำกันไปเพื่อประโยชน์อะไรเอาผีพรายไปกระซิบหน่อยได้ไหมไปกระซิบให้นักการเมืองช่วยเดินหน้าแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่าคิดจะเอาชนะกันอย่างเดียวเลยใครช่วยปฏิผีพรายช่วยมากระซิบแทนพระหน่อยเพราะพระสู้ไม่ไหวแล้วช่วยเอาพายกระซิบแม่อุษณีหรือพายอะไรก็ตามทีไปกระซิบนักการเมืองให้ทำงานเพื่อประชาชนหน่อยพระเทศจนเมื่อยกรามแล้วนักการเมืองก็ยังทำหน้าทำตาทำงานแต่เรื่องการเมืองไม่ทำงานเพื่อประชาชนเลยนี่พระอาจารย์พยอมก็เลยมีการเทศนาเอาไว้ให้เป็นจุดคิดนะครับว่าถ้าหากช่วยได้จริง
ช่วยได้แล้ว อันนี้มันเลยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าสาวๆบอกว่าอยากมีไว้ให้ผู้ชายแบบมาลุ่มมาหลงมารักดิฉันแนะนำอย่างนี้นะเงินที่มีไม่ต้องไปซื้อหรอกค่ะเครื่องรางแบบเนี้ยไปหาหมอโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ไปทำสวยดีกว่าได้ผลแน่นอนได้ผลแน่นอนสวยแบบยั่งยืนด้วยแล้วก็เลือกดีๆนะคุณรังสิมาไม่เคยเสียเงินอะไรกับพวกนี้เลยไม่เคยฉันต้องเงินไปหาหมออย่างเดียวเลยมีเท่าไหร่ให้หมอหมดดีมากฮะกล้องกระซูมขอบคุณมากเดี๋ยวภาพเทียบให้ดูก็ได้นะคุณผู้ชมแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนเลยเราไม่ก้าวก่ายกันแต่แค่อยากบอกเอาไว้ว่าถ้าไปซื้อเครื่องรางมาแล้วเดี๋ยวต้องเสียเงินเสียทองไปบูชาเพิ่มอาจจะต้องไปทำพิธีกรรมแบบนี้มันเสียย่อยเสียยับหน้าตาก็เป็นแบบเดิมอะค่ะคุณผู้ชมไปหาหมอทำหน้าให้ใสทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนอนเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆเดี๋ยวผู้ชายมาเองตั้งใจทำงานนะมีแต่คนอยากวิ่งเข้ามาหาฝากไว้ให้คีสนะคะสำหรับเครื่องรางของขลังแนวแบบนี้นะ